ลุงชาวอินเดียขุดคลองเองกับมือหวังชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้น้อยคนนักที่จะมีจิตใจอันยิ่งใหญ่จนสามารถกระทำสิ่งที่ใหญ่ยิ่งเพื่อส่วนรวมอย่างเช่นลุงคนนี้ที่ลงมือขุดคลองด้วยตัวเองเพื่อทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้มีน้ำกินน้ำใช้แม้จะต้องใช้เวลาเป็นปีก็ตามสื่ออินเดียเผยแพร่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของลุงท่านหนึ่งจากหมู่บ้านในรัฐพิหารของอินเดียที่ทุกวันเขาจะลงมือขุดคลองความยาวกว่า3กิโลเมตรเป็นประจำเพื่อเบี่ยงเส้นทางเวลาฝนตกให้น้ำไหลเข้าไปถึงในตัวหมู่บ้านโดยคุณลุงใช้เวลานานกว่า30ปีถึงจะขุดเสร็จเพราะไม่มีใครเข้ามาช่วยลุงเลยแม้แต่คนเดียวแม้ว่าจะมีผู้คนเข้ามาสรรเสริญยกย่องคุณลุงท่านนี้มากมายแต่เอาเข้าจริงก็มีชาวเน็ตบางส่วนมองว่างานของคุณลุงมันจะเสร็จเร็วขึ้นกว่านี้ถ้าคนในหมู่บ้านหันมาช่วยกันบางทีอาจจะลดระยะเวลาไปได้หลายสิบปีเลยทีเดียวติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ